โดยนายประรองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวถึงภาพร,รวมสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5มัน่นใจนะคะว่าปีนี้ค่าฝุ่นหลังจากนี้จะไม่พุ่งสูงแตะไปถึงระดับสีแดงยกเว้นในวันพรุ่งนี้คือ16มกราคมนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้เนี่ยการระบายอากาศแล้วก็ความกดอากาศจะต่ำมากในรอบเดือนนี้เลยโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่เป็นช่วงเวลาที่การจะราจรหนาแน่น คือมันก็จะปล่อยทั้งควันรถสภาพอากาศก็ปิดอีกนะคะก็จะทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นมากขึ้นจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษและหลังจากวันพรุ่งนี้ค่าฝุ่นก็จะลดลงไปตามลำดับค่ะทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้มงวดในมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจราจรเพราะว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5มาจากยานพาหนะมากถึงร้อยละ72ค่ะ ทางด้านนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายขอบเขตตรวจเข้มรถ10ล้อควันดำแล้วก็มีมาตรการบังคับให้รถบรรทุกสามารถเข้ามาส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เฉพาะในวันคู่ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาเท่านั้นพร้อมกับจะเพิ่มชุดตรวจรถขนส่งประจำทางจับเดิมเนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมด16จุดเพิ่มเป็นจะต้องมีทุกเขตเข้มงวดรถขนส่งประจำทางทุกคันซึ่งหากตรวจพบก็จะไม่อนุญาตให้ใช้ต่อไปนะคะพร้อมกันนี้ยังได้เสนอการควบคุมโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศ พร้อมกับลดกำลังการผลิตในโรงงานที่มีการปล่อยควันพิษเกินค่ามาตรฐานด้วยนอกจากนี้ยังเสนอให้หน่วยงานราชการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะมาตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองช่วงเช้าวันนี้กันสักหน่อยนะครับจากรายงานของเว็บไซต์ a i r 4 t h ไทย ก็พบว่าฝุ่นละอองเกินข่ามาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลว่าเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางตำบลศบปาร์ตอำเภอแม่เมาะ ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาตำบลแม่เมาอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางตำบลน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลปากเปลียวอำเภอเมืองสระบุรีตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลเวียงพาคํำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและตำบลน้าจักอำเภอเมืองแพร่ครับสังเกตได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยหลายวันแล้วนะอืมใช่ค่ะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงคุณภาพปานกลางค่ะโดยพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพมีอยู่3จุดด้วยกันก็คือริมถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าวเก้าสาเขตวังทองหลางแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่แล้วก็ริมถนนพรหนโยทินเขตบางเขนค่ะก็จะเห็นว่าหลายๆจุดเนี่ยมันมีการก่อสร้างด้วยนะคะคก็อาจจะทําให้ปัญหาฝุ่นเนี่ยยังไม่ค่อยเบาบางลงเท่าที่ควรก่อสร้างส่วนหนึ่งแต่ว่าเกือบ80%นะครับคุณผู้ชมครับมาจากรถถูกต้องอถึงบอกไงเราเ,ราเราท่านๆน,นี่แหละต้องช่วยกันในการลดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5นอกจากแอโฟไทยแล้ว,ลวอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากแนะนำคุณผู้ชมครับ อันนี้ที่เมื่อวานคุณกรองแก้วชัยกรีดเคยนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี AirCMI เข้าไปในแอปพลิเคชัน Play s t y s t o r p Store นะครับ iOS และ Android AirCMI ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้คืออะไรรู้ไหมจะแจ้งเตือนเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณเปิดโลเคชันอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกำลังเล่นเกมกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามก็จะแจ้งเตือนให้คุณรู้ว่าพื้นที่นี้ ไม่ปลอดภัยนะมี้างย,ย้าละอองต้องย้ายไปอยู่จุดอื่นใช่ะะปิดประต้งปิดประตูเข้าไปในโบ้งในบ้านในที่ทํางานนะครับไปโหลดก็ได้หลายแอปพลิเคชันตอนนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันคุณผู้ชมให้หลีกหนีจาก p m 2.5ให้มากที่สุดนะ,ค,ะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญต้นเหตุคืออะไรเราเราก็รู้กันอยู่ถูกต้องนะฮะ